สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมานั่งสนทนาพูดคุยกับคุณโจ้ซาวอกหรือว่าคุณเชิดเกียรติชัยงามสวัสดีครับคุณโจ้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นกระแสแรงขึ้นมาทันทีหลังจากที่ซาวอกบอกว่ามี perfect high-end system ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะจัดจำหน่ายเฉพาะช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมก็คือเป็นสินค้ามอบของขวัญให้ตัวเองก่อนจะปีใหม่ถูกไหมฮะครับผมนะฮะทีนี้โดยมูลเหตุในแท้ที่ผมคุยกับโจ้ก็คือว่าเอ๊ะแต่ปกติที่ผมดูเนี่ยชุดนี้มันเป็นชุดที่แรงอยู่แล้วนี่ครับในร้านทำไมถึงนำมาโปรโมชั่นครับคือจริงๆมันเป็นสินค้าทุกตัวคือป๊อปปูล่าของร้านเลยครับแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยสำหรับคนที่จะก้าวเข้ามาเป็นไฮเอนด์จริงๆเลยนะครับอยากให้มาลองดูว่าไอ้คำว่าชุดไฮเอนด์เต็มตัวเลยเนี่ยด้วยงบประมาณเท่านี้มันเป็นยังไงครับก็อยากให้ลูกค้าได้สัมผัสของจริงเลยครับครับท่านผู้ชมก็บางทีเราพูดถึงว่าเงิน 5-6 แสนแล้วจะเป็นไฮเอนด์บางทีมันก็เอ๊ะมันจะไปถึงไหมมันจะได้ไหมแล้วมันเพราะบางคนเนี่ยเวลาพูดถึงไฮเอนด์เขามักจะคิดถึง2ล้าน3ล้านอะไรขึ้นไปแต่จริงๆแล้วคุณโจยืนยันว่าชุดนี้คือชุดไฮเอนด์ประเภทที่ว่าเริ่มต้นแล้วคุณไม่มีวันหักจนคุณจะไปได้ตลอดนั่นก็คือชุดนี้ใช่ครับใช่ครับท่านผู้ชมฮะชุดที่คุณโจ้จัดเนี่ยผมดูแต่ละตัวแล้วมันขายดีอยู่แล้วทั้งนั้นนะครับไม่ได้ว่าของมีในสต็อกเราอยากผลักดันสต็อกอันนี้คนละรูปแบบกันก็คือต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็นักเล่นทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เดินเข้ามาถึงไฮเอนด์อาจจะเป็นชุดแรกของใครกันสักคนก็ได้อาจจะเป็นชุดที่2ที่3ก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะได้เข้าถึงไฮเอนด์จริงๆนะครับซึ่งมีลำโพง Harbit HL 5 XD ใช่ครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่อลันชอได้มีการปรับปรุงหลายๆอย่างครอสโอเวอร์ตู้เตอร์อะไรเขาทำหมดรวมไรเวอร์ด้วยนะครับก็ราคาหลักจริงๆของตัวนี้ก็คืออยู่ที่ 290,000 บาทนะครับที่ขายอยู่ในปัจจุบันใช่ครับนะถัดมาก็คือตัว Class A Amplifier หรือว่า Pure Class A ที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากในกลุ่มของ High End นั่นก็คือ Sudden IAC IAC ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับอาจารย์เป็น Class A เลยนะฮะครับก็ 286,000 บาทนะครับถามเรื่องสักเดน IAC ถามผมได้ยาวนานเพราะเล่นอยู่เพราะอาจารย์ใช้อยู่ชื่อเป็นเรื่องมันใช้อยู่ฟังแล้วติดใจมากก็เลยหนีไม่พ้นนะครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบอนาล็อกตามสไตล์ของ Soundbox แล้วก็ร้านค้าในเครือที่จำหน่ายอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการเข้าถึงอนาล็อกอย่างแท้จริงนั่นก็คือ Nottingham Hyperspace นะครับ Hyperspace ก็คือ Nottingham เนี่ยมันมีเข้าทำ Turntable มายาวนานครับอาจารย์แล้วก็เป็นเทิร์นเทเบิลที่ไซส์ใหญ่นะฮะไม่ใช่ไซส์เล็กๆนะฮะแล้วก็อาร์มเนี่ยก็คืออาร์ม12นิ้วนะครับก็คืออาร์มมาตรฐานใหญ่สุดของเขาใช่ครับไม่ใช่ว่าจะใช้อาร์มแบบ9นิ้ว10นิ้วเหมือนทั่วๆไปฮะอันนี้อาร์มเป็นอาร์มคาร์บอนอย่างดีแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นแพทเตอร์เป็นอลูมิเนียมหล่อไซส์ใหญ่ๆเลยครับ58มิลนะฮะท่านผู้ชมเห็นจากรูปนะครับที่เราโพสให้ดูตอนนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ไอตัวไฮเปอร์สเปซเนี่ยมันเป็นตัวที่ตัวแพลตเตอร์มันมีแมตที่ตัวใหญ่มากนะครับครับคือน้ำหนักของมันเนี่ยจะมีส่วนในการทำให้เสียงต่างๆเนี่ยนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็มีตัวโทนอาร์มที่ยาว12นิ้วนะครับนะถึงเป็นโทนอาร์มมาตรฐานที่สุดนะครับของ Nottingham นะครับครับถ้าเราพูดถึงสินค้าทั้ง3ตัวครับอาจารย์สินค้าทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นสินค้าแฮนด์เมดทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เป็นสินค้าแมสโปรดักที่ผลิตจำนวนเยอะๆนะฮะก็ตัวนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวคัดสรรหมดเลยผมถึงบอกว่าการที่จะทำโปรโมชั่นครั้งเนี้ยไม่ใช่สินค้าที่แบบมีสต็อกเยอะแยะแล้วไปดันผักดันออกเพื่อจะเอาราคาแบบว่าขายโลกขายทิ้งไม่ใช่นะสินค้าทั้ง3ตัวของไม่มีจะขายนะอาจารย์คือคุณโจ้ได้บอกผมก่อนที่เราจะคุยกันตรงนี้ว่าต้องการจุดประกายให้คนที่คิดว่าการเล่นไฮเอนด์ไม่ต้องใช้เงินถึงล้านก็ได้เราเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็เป็นราคาพิเศษเยอะผมไล่ให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับ Harbit HL 5 XD เนี่ย 209,000 นะครับท่านผู้ชมลองรวมตัวเลขไปพร้อมกับผมนะ Sudden IAC 286,000 นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ขายอยู่ตามปกติอยู่แล้วแล้วก็ Nottingham Hyperspace นี่คือ 235,000 นะครับไม่รวมหัวเข็มรวมแล้วทั้งหมดนี่ก็คือเท่าไหร่คุณโจ881,000 บาทครับ 881,000 บาทแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือเรียกว่าใกล้จะ 900,000 อยู่แล้วเนี่ยแต่โปรโมชั่นครั้งนี้เพื่อให้ท่านได้จุดประกายและเดินก้าวเดียวเข้าสู่ไฮเอนด์ทันทีเลยนั่นก็คือที่ 630,000 บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมทั้ง3ตัวนี้นะครับโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ผมว่าพลาดไม่ได้จริงนะทีนี้ผมอยากให้คุณโจ้อธิบายนิดนึงว่า
ทำไมถึงจัด3ตัวนี้เข้าด้วยกันโดยความรู้สึกยังไงหรือว่ามันเป็นชุดที่ขายดีอยู่แล้วเลยอ่ะมันมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่ต้องการให้คนได้ชุดนี้มีหลายปัจจัยครับอาจารย์บางทีลูกค้าเนี่ยมาซื้อลำโพงฮาร์เบดจากที่ร้านไปนะบางทีเราก็ไปฟังกับที่บ้านลูกค้าเสร็จเนี่ยบางทีเสียงมันเฮ้ยเราฟังแล้วมันไม่ใช่ฮาร์เบดฮะเราฟังแล้วทำไมเสียงสเกลมันเล็กจังเลยทำไมเสียงมันแห้งมันบางทั้งที่ฮาร์เบดเนี่ยเป็นลำโพงที่เสียงฉ่ำเสียงอิ่มเสียงใหญ่ใช่ไหมซึ่งเป็นลำโพงบุ๊กเชลไซส์ค่อนข้างใหญ่ไดเวอร์8นิ้วนะฮะเราก็มองว่าเจอปัญหาไม่บ่อยก็คือความแมทชิ่งระหว่างลำโพงและแอมที่เขาใช้อยู่ใช่ครับหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแมทชิ่งเรื่องซอสต้นทางเอ่ยหรือว่าแอมเอ่ยหรือว่าลำโพงด้วยกันเอ่ยอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาเทสที่ร้านนะครับแล้วก็แมทชิ่งดีๆแล้วก็เซตอัพเนี่ยมันโชว์ศักยภาพได้มากกว่าที่เราไปเจอที่บ้านลูกค้าอีกแล้วก็ลูกค้าส่วนมากเขาตอบว่าทำไมบอกว่าลำโพงดีใครๆก็ชื่นชมแม้กระทั่งล่าสุดนี้นะฮะเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือสเตอริโอไฟของอเมริกาเขาบอกว่าลำโพง Harbet รุ่น HL5XD ตัวนี้เป็นลำโพงที่ดีที่สุดที่เขาเทสมานะฮะฮะแล้วก็ติดสเตอริโอไฟคัส A ที่เขาให้รางวัลมานะครับเขาบอกว่าเป็นลำโพงที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะซื้อไปแล้วอาจจะทำไมถึงมันไม่ได้อย่างที่เขาให้รางวัลมาแล้วก็หลายๆเสียงที่เล่นตัว HL5XD เนี่ยบอกว่าดีมากๆเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้นสิ่งที่คุณโจ้ไปเจอมาก็คืออาจจะเป็นที่แอมบ้างอาจจะเป็นที่ซอสบ้างหรืออาจจะเป็นที่อื่นๆซึ่งเอามาแมทกับลำโพงแล้วมันไม่ลงตัวก็เลยมาคิดตรงนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยซาวบ็อกจัดแอมจัดลำโพงจัดเทอร์เนเบิลให้เป็นเซตแล้วในราคาพิเศษเนี่ยผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าจะตรงเป้าประเด็นมากกว่าถูกไหมใช่ครับอาจารย์ทำให้มันไปด้วยกันได้แบบราบรื่นและที่สำคัญเลยนะฮะสำคัญมากๆเลยเนี่ยไอเซตเนี้ยจัดอยู่ที่โชว์รูมนะฮะคือจัดไว้ตลอดนะฮะจนกว่าจะถึงระยะเวลากำหนดคือวันที่31ธันวาคมนะคือถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยได้ทดสอบได้เลยได้ฟังทันทีเลยคือไม่มีการสลับสับเปลี่ยนฟังตรงนั้นเอายี่ห้อนั้นเอายี่ห้อนี้มาใส่นะฮะคือเราต้องเซตไว้ให้มันจริงจังไปเลยก็ท่านชมถ้าไปที่ร้านซาวบ็อกนะครับก็คือฟอร์จูนชั้น3หรือว่าจะไปที่ร้านอื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรายชื่อให้ตอนปิดท้ายปิดที่เป็นเครดิตนะครับท่านชมก็จะได้พบกับซิสเต็มซึ่งมี Harbet HL5XD นะครับแล้วก็มี Sugden IAC เป็นตัวขับเสียงแล้วก็มี Nottingham Hyperspace นะครับพร้อมด้วยหัวเข็มเนี่ยเปิดให้ท่านฟังท่านจะได้อนุมานได้ทันทีเลยว่าอ๋อไฮเอนด์มันเริ่มจากตรงนี้เองแล้วก็ใช้เงินเนี่ยเริ่มต้นที่ 630,000 บาทซึ่งแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าท่านเดินก้าวข้ามไปสู่ไฮเอ็นแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมครับคุณโจเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับธันวาคมครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณโจทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าชุดนี้ที่เราได้ลองจัดแล้วก็ไปในหลายๆห้องฟังที่เขานำไปเล่นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างคือถ้าอะไรที่มันแมทชิ่งแล้วอาจารย์มันจะทำโชว์ศักยภาพของมันโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์ของมันคือดึงอารมณ์ของดนตรีได้แล้วก็สามารถบ่งบอกถึงดนตรีแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามสเกลของมันมันจะมองภาพได้เห็นได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้ามันไม่แมทชิ่งเมื่อไหร่นะฮะมันก็จะเป็นเสียงที่แบบไม่พึงประสงค์ขึ้นมาอาจจะเป็นเสียงที่บาดหูบ้างเสียงแผดๆเสียงหยาบบ้างเสียงกร้านบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีความแมทชิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะฟังดนตรีชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันล้อเลียนกันได้ถึงบรรยากาศของคนร้องเพลงก็เราก็จะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์นั้นๆได้ก็คือเข้าถึงความจริงได้มากขึ้นแล้วก็ลูกค้าที่เล่นเซตนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่เราเรียกว่าถูกต้องถูกต้องครับที่เราแมทมาแล้วเราทดลองมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเห็นว่าในเซตนี้เป็นเซตที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดของไฮเอ็นนะครับการแมทชิ่งคือเรื่องสำคัญที่สุดครับครับเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากรู้อยากฟังอยากพิสูจน์มันก็ไม่ได้ยากนะครับไปที่ซาวบ็อกแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับในเครือที่จะจัดจำหน่ายสินค้าของซาวบ็อกเนี่ยท่านจะได้ฟังเซตนี้ในช่วงนี้จนกระทั่งถึงวันที่31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับก็ต้องรีบกันนิดนึงเพราะว่าเท่าที่คุณโจ้บอกผมก็คือว่าสินค้าเซตนี้จะจัดไปจนกว่าสินค้าจะหมดก่อนหรือว่าถึง31ธันวาคมก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาสินค้ามีจำนวนจำกัดครับอาจารย์ครับนะฮะไม่ได้หมายความว่าพอถึง31ธันวาคมแล้วสินค้าพวกนี้จะยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปก่อนก็ได้ก่อนนะฮะสินค้าจำนวนจำกัดไม่ใช่ว่าเราจำกัดจำนวนไว้อาจารย์คือสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าแฮนด์เมดคือเราได้มาเท่าไหร่แล้วลูกค้ามีเท่าไหร่ที่จะสามารถสั่งได้ซื้อได้ตอนนั้นก็หมดเท่านั้นเลยครับบางทีเราสั่งเยอะเราไม่มีสินค้าให้มันก็บางทีอาจจะไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนผู้ชมนะครับทุกอย่างที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ย
บางทีเราบังคับเรื่องระยะเวลาไม่ค่อยได้ว่าเราจะได้มากี่ตัวกี่เครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจองก่อนซื้อก่อนก็ได้ก่อนนะครับอันนี้เป็นธรรมดาแล้วก็ท่านผู้ชมครับคุณโจได้เรียนกับผมไปแล้วนะครับว่าซิสเต็มเหล่านี้นะครับเมื่อเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วการเดินทางไปข้างหน้าของความเป็นไทยเอ็นมันก็จะถูกต้องอยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อเราแมทลงตัวเราจะไปเปลี่ยนแปลงสายเราจะไปใช้พวกอะคูสติกต่างๆเราไปใช้ตัวรองต่างๆการเปลี่ยนสายไฟการเปลี่ยนอะไรในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเมื่อทุกอย่างมันเริ่มต้นถูกต้องติดกระดุมทุกเม็ดถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสผิดเพียงแต่ว่ามันจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเอาลำโพงไปคู่นึงหรือเอาแอมป์ไปตัวนึงแล้วไปแมทโดยที่ไม่ลงตัวเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าเราต้องตามไปแก้ปัญหาแทนที่เราจะไปทำให้มันดียิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการใช้คำว่า perfect match high end system เนี่ยก็ถือว่าลงตัวจริงๆครับท่านผู้ชมเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณโจ้ซาบ็อกนะครับที่มาสนทนาพูดคุยกับท่านผู้ชมแล้วผมคิดว่าในโอกาสอื่นๆเราสองคนคงมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถึง31ธันวาคมเท่านั้นนะครับจากราคา 800,000 กว่านะครับลงมาเหลือแค่ 630,000 นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นจุดประกายให้ท่านผู้ชมก้าวเข้าถึงไฮเอ็นด์อย่างถูกต้องและจะได้เดินทางไปด้วยกันอย่างเพอร์เฟคที่สุดนะครับต้องขอบคุณคุณโจ้ซาบองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ